ไอรักชนกซัดสอสอชายแอบถ่ายหนิวช่วยลุกจากห้องอาหารไปประชุมบ้างไอรักชนกซัดสอสอชายแอบถ่ายหนิวกล่าวหาลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านช่วยลุกจากห้องอาหารไปประชุมบ้างฝากเตือนคนในพักถึงมารยาทใช้ห้องอาหารด้วยวันที่7กันยายน2566นางสาวรักชนกศรีนอกหรือไอสอสอกทมเขตบางบอนจอมทองหนองแขมพักก้าวไกลได้ทวีตข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ถึงกรณีนางสาวสิรินพัฒน์กองประการหรือหมิวสอสอกทมพักก้าวไกลถูกแอบถ่ายพร้อมกล่าวหาลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านโดยระบุว่าอยากให้สอสอที่ตำหนิเรื่องนำอาหารเหลือกลับบ้านเตือนสมาชิกในพักเรื่องมารยาทในการใช้ห้องอาหารบ้างทั้งการแซงคิวสมาชิกท่านอื่นการให้เกียรติบุคลากรห้องอาหารบางคนไม่เคยยืนต่อคิวรับอาหารเองเลยจิกใช้บุคลากรส่วนกลางไปบริการกลุ่มตัวเองแล้วก็ช่วยลุกจากห้องอาหารไปนั่งในห้องประชุมบ้างนะคะทั้งนี้โลกออนไลน์ได้สืบทราบว่าสส.ที่แอบถ่ายหมิวเป็นสส.ชายรายหนึ่งจังหวัดเลยสังกัดพรรคการเมืองดังหมิวสิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านหมิวฟาดกลับแรงสส.โพสต์ภาพเอาอาหารกลับบ้านเตรียมเดินหาจะเคลียร์ให้รู้เรื่องทิเชษชี้ชัดไม่ผิดสส.ข้าราชการเอาอาหารกลับบ้านถ้าประชุมเลิกเร็วดีกว่าเหลือทิ้งเศรษฐาเศร้าตำรวจถูกยิงดับคาบ้านกำนันนกชี้อย่าเพิ่งปรักปรำซื้อขายตำแหน่งเศรษฐาเศร้าตำรวจถูกยิงดับคาบ้านกำนันนกชี้อย่าเพิ่งปรักปรำซื้อขายตำแหน่งลั่นเป็นเรื่องไม่ควรเกิดกำชับรัฐมนตรีดูแลเคร่งครัดวันที่7กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตลาดรื่นรมจังหวัดขอนแก่นถึงกรณีตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บหนึ่งนายภายในบ้านกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมว่าอ่านข่าวนิดเดียวเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและไม่น่าเกิดขึ้นขอฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลเพราะทราบว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดเติบโตมาในหน้าที่การงานขนาดนี้แล้วน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งสั่งด่วนนำหนุมานล่าลูกน้องกำนันยิงดับตำรวจขัดขืนใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดรองผู้บัญชาการตำรวจลั่นท่าน่องคิดสู้เจอจัดการขั้นเด็ดขาดประกาศไม่เกินพรุ่งนี้ชาวรู้เรื่องเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญเพียบก่อนถูกลูกน้องกำนันยิงดับเมื่อถามว่าเบื้องต้นทราบว่าต้นเหตุเกิดจากการวิ่งเต้นฝากเด็กแต่ไม่สำเร็จนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่าเพิ่งไปปรักปรำเขาดีกว่าแต่ยืนยันว่าในรัฐบาลนี้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งและวิ่งเต้นเป็นเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยตนเห็นใจข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยมาหลายสิบปีบางคนใกล้เกษียณแล้วรอคอยที่จะได้ตำแหน่งสำคัญหากเกิดเรื่องซื้อขายตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมกำลังใจของข้าราชการเด็กๆจะไม่มีสุดท้ายจะหมกมุ่นอยู่กับการซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะไปผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลเพื่อประชาชนที่เพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีถึงนโยบายนี้ให้ดูแลกันอย่างเคร่งครัดนายเศรษฐากล่าววิโรจน์ฝากถึงเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกมีสมาธิอย่าว้าวุ่นปกรณ์วุฒิยันก้าวไกลอภิปรายนโยบายล้วนไม่มีซักฟอกคุณสมบัติรัฐมนตรีด้านวิโรจน์ฝากบอก
เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยเอาสบายสบายเมื่อเวลา 12:20 นวันที่7 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปส.ส.พรรคก้าวไกลและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 11-12 กันยายนว่าผลการประชุมวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นและเป็นบรรยากาศชันมิตรถึงจะไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายค้านทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าพอใจ 3:05 นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าโดยจะจัดให้แถลงนโยบายและสอบถาม2วันและพยายามไม่ให้เลิกดึกจนเกินไปเนื่องจากในวันที่13กันยายนเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีเราไม่อยากให้รัฐมนตรีอ่อนเพลียแล้วไปประชุมด้วยความไม่มีประสิทธิภาพโดยสรุปฝ่ายค้านได้เวลา14ชั่วโมงสว5ชั่วโมงสส.ของพรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงและของคณะรัฐมนตรีในการตอบคำถามอีก5ชั่วโมงเมื่อถามว่ามีไม้เด็ดอะไรที่จะมางัดนโยบายของคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าไม่ใช่ไม้เด็ดอะไรเพราะการแถลงนโยบายเป็นวาระที่สำคัญมากซึ่งเป็นการให้คำสัญญากับประชาชนว่า4ปีหลังจากนี้รัฐบาลชุดนี้จะผลักดันประเทศไปข้างหน้าในด้านต่างๆอย่างไรซึ่งความสำคัญที่พรรคก้าวไกลจะให้คือการสอบถามในเรื่องนโยบายต่างๆการตั้งข้อสงสัยนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่ารวมถึงการให้ข้อเสนอแนะว่าการผลักดันนโยบายในอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทำคือทวงถามคำสัญญาที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ได้มีการเตรียมคนอภิปรายไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ปชป.แล้วหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเมื่อสักครู่ได้คุยกับนายประมวลคงถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ข้อตกลงเบื้องต้นคร่าวๆแต่ยังไม่มีการสรุปต้องให้นายประมวลไปคุยกับส.ส.ในพรรคก่อนคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้วันที่7กันยายนจะมีการพูดคุยกันอีกรอบเมื่อถามว่ามีนโยบายไหนของรัฐบาลที่พรรคก้าวไกลจะเน้นอภิปรายนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเราให้ความสำคัญของแต่ละเรื่องใกล้เคียงกันหากพูดเรื่องหลักๆคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคแกนนำรัฐบาลให้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งด้านสังคมมีเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าการยกเลิกเกณฑ์ทหารนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าส่วนด้านเศรษฐกิจถึงแม้เราจะมีแนวคิดเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดหากพรรคแกนนำรัฐบาลจะดำเนินการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดที่พรรคเพื่อไทยมีแต่เราต้องทวงถามในรายละเอียดแต่ละนโยบายจะดำเนินอย่างไรและผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ถูกจับจ้องนั้นวางใครเป็นผู้อภิปรายนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นทีมของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลระบุว่าไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าแน่นอนเห็นจากสมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเราไม่ได้จะมาฟาดฟันหรือจะมาอะไรทุกวาระนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์มากหากคณะรัฐมนตรีตอบคำถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนในการเริ่มต้นรัฐบาล
ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าตนเข้าใจว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยแต่ก็เอาสบายสบายเพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยความมั่นใจดีกว่าอย่าเริ่มต้นด้วยความกลัวส่วนที่อาจจะมีการจัดองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีนั้นตนคิดว่าจะตั้งทำไมตอบตรงไปตรงมาก็จบแล้วส่วนคาดหวังหรือไม่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมานั่งฟังการอภิปรายเราต้องคาดหวังอยู่แล้วในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันมาเคยรู้ถึงความบอบช้ำมาโดยตลอดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ให้ความสำคัญกับการตอบคำถามหวังว่าคงไม่ต้องทวงถามกันก็สมานนะฉันนะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่านายวิโรจน์กล่าวเมื่อถามว่านายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลระบุว่าพรรคก้าวไกลอย่าเพิ่งฮึกเหิมจนเกินไปนายวิโรจน์กล่าวว่าเราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วทำไมฝากเยอะกลัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวเลยนายเศรษฐาเพิ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยอย่าว้าวุ่นนะครับมีสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่11กันยายนนี้